ครับสวัสดีครับผมบุ๊กนะครับบุญสมิทธิ์ผู้การทัศน์ครับปัจจุบันนี้ก็ทำร้านอาหารชื่อว่าร้านราดหน้าขั้นเทพครับซึ่งเราก็จะมีตั้งแต่ราดหน้าสเต็กแล้วก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคือเป็นสไตล์อาหารจานเดียวในสไตล์ฟิวชั่นครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีทำเมนูเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านก็คือทีโบนซอสกะเพราครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มอันดับแรกเรามาหมักเนื้อก่อนอันนี้คือเนื้อวัวครับเป็นเนื้อทีโบนที่เราสั่งมาเป็นพิเศษฮะทีโบนก็คือกระดูกรูปตัวทีซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นคือว่าเนื้อครึ่งนึงจะเป็นเนื้อที่เป็นส่วนของสันนอกส่วนอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนของสันในซึ่งจะมีความนุ่มมากและวิธีการหมักก็จะไม่เหมือนกันซึ่งฝั่งที่เป็นสันนอกเนี่ยผมจะขอทุบด้วยอันนี้เป็นค้อนสำหรับทุบเนื้อครับขอทุบนิดนึงทุบทั้ง2ด้านนะฮะด้านหนึ่งแต่ว่าอีกครึ่งนึงที่เป็นส่วนสันในเนี่ยผมจะไม่ทุบเลยเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มอยู่แล้วและเราก็จะเริ่มหมักครับอันนี้หมักง่ายๆพริกไทยดำครับผมใส่ไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับพริกไทยดำหนึ่งแต่งสีไม่ใช่ครับโทษทีครับแต่งกลิ่นครับหนึ่งแล้วก็จะให้รสชาติเผ็ดร้อนถ้าชอบแบบเผ็ดมากก็ใส่เยอะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาก็จะช่วยลดกลิ่นสาบของเนื้ออยู่แล้วพริกไทยดำครับผมประมาณนี้แล้วก็หมักด้วยอีกอย่างนึงก็เป็นเกลือครับนี่เกลือเมื่อกี้หยิบน้ำมันพืชมาก่อนอันนี้เกลือไม่เยอะมากครับเดี๋ยวจะเค็มไปแล้วก็ตามด้วยดับสุดท้ายน้ำมันถั่วเหลืองครับต้องเป็นน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันที่ไม่อย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองแต่ว่าต้องเป็นน้ำมันที่เวลาเราไปแช่ตู้เย็นเราไม่เป็นไขอย่างน้ำมันปาล์มจะไม่ได้น้ำมันหมูจะไม่ได้นะฮะวันนี้ผมใช้น้ำมันถั่วเหลืองใส่ไปเลยครับครับก็แบบนี้แค่นี้ครับผมแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นไว้สักประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปย่างเดี๋ยวผมจะไปเข้าตู้เย็นก่อนฮะนี่นี่ครับหลังจากหมักไว้แล้วประมาณ3ชั่วโมงครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้จะเห็นว่าสีเขาจะเริ่มนวลๆขึ้นคือเครื่องหมักจะเริ่มเข้าเนื้อแหละใช่ครับหลังจากนี้ก็จะไปย่างกันครับนำไปย่างบนเตาแผ่นเหล็กร้อนๆนะครับที่อุณหภูมิ180องศานะครับคือโดยปกติเนื้อเนี่ยเราจะทานแบบที่ไม่สุกมากเพราะว่าถ้าสุกเกินไปจะเหนียวเราก็จะย่างด้วยอุณหภูมิประมาณ180องศาเพื่อให้ข้างนอกเนี่ยสุกแต่ว่าข้างในเนี่ยยังเป็นสีชมพูอยู่โดยปกติเวลาคนไทยทานเนี่ยคนไทยจะทานสุกกว่าเนื้อของฝรั่งหน่อยนึงคือโดยปกติถ้าเราสั่งเขาว่ามีเดียมในแบบฝรั่งเนี่ยมันก็หมายถึง 50-50 ซึ่งจริงๆแล้ว 50-50 สำหรับคนไทยเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ถูกปากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสั่งให้เป็นแบบเกือบสุกดีกว่าครับคือสักประมาณ 70% คือได้เป็นเนื้อข้างนอกสุกและข้างในเป็นสีชมพูน่าจะกำลังเหมาะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาสั่งทานที่ร้านผมแล้วสั่งว่ามีเดียมถ้าเกิดว่าท่านชอบแบบดิบๆเลยก็เน้นนิดนึงนะครับว่าเอามีเดียมแบบแรเลยแบบดิบเลยแต่ถ้าเกิดสั่งมีเดียมเราจะทำในแบบสไตล์ของคนไทยคือเกือบสุกนิดนึงครับเริ่มได้กลิ่นหอมๆงั้นเดี๋ยวเราก็ระหว่างที่รอเนื้อสุกเราก็จะเตรียมทำซอสกันก่อนนะครับก็อันนี้ครับเห็ดนางฟ้าเอามาฉีกฉีกแล้วก็ไปลวกทิ้งไว้ครับเห็ดพอนำไปลวกแล้วเขาก็จะเหมือนจะเก็บไว้ได้นานกว่าใช่แล้วนี่ก็ใบกะเพราครับผมเอาสองอย่างมาไว้รวมกันเลยเสร็จแล้วก็จะซอยครับให้ดูเป็นเหมือนแบบอาหารฝรั่งนะฮะเวลาซอยก็ถ้าทำทานเองที่บ้านก็ระวังนิ้วนิดนึงนะฮะนี่แล้วก็ซอยให้ละเอียดเลยครับเพราะว่าจริงแล้ววันนี้เรามาเปิดเผยสูตรเพราะจริงแล้วเราไม่อยากให้ลูกค้ารู้หรอกว่าจริงแล้วเราใส่เห็ดหรืออะไรไว้ในนั้นอยากให้รู้แต่ว่าได้รสสัมผัส
ที่ว่าหนึบหนึบนิดนิดเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยแล้วพอเราได้นี้แล้วเสร็จแล้วนี้เราก็จะเริ่มมาผัดให้เป็นซอสครับอันนี้คือเราจะมาเริ่มทำซอสหลังจากที่หั่นเครื่องเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็จะมีนอกจากที่เห็นเมื่อกี้ใบกะเพรากับเห็ดแล้วก็จะมีพริกที่ตำไว้ครับผมใช่แล้วก็ยังมีกระเทียมบดละเอียดอันนี้เป็นกระเทียมไทยเม็ดเล็กครับใช้ทั้งเปลือกกลิ่นก็หอมขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นความลับครับเป็นน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านที่เราจะเอาเครื่องปรุงหลายๆอย่างมาเคี่ยวรวมกันไว้อันนี้ขออุบไว้อันหนึ่งไหนก็ใส่น้ำมันลงในกระทะเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับผมได้ร้อนให้ทั่วครับอันดับแรกก็ใส่พริกลงไปก่อนเลยครับพริกลงไปก่อนนิดนึงแล้วผมก็จะตามด้วยกระเทียมมันจะต้องเร็วนิดนึงไม่งั้นพริกกับกระเทียมจะไหม้ง่ายฮะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องซอสกะเพราเราเลยก็คือเห็ดกับใบกะเพราที่เราหั่นไว้แล้วครับผมจะได้กลิ่นหอมๆแล้วแล้วก็เริ่มมีคนสำลักแล้วเราได้กลิ่นหอมๆแล้วฮะผัดให้ได้กลิ่นหอมๆขึ้นมาก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ผมก็จะตามด้วยนี่คือซอสกะเพราของเราซอสสูตรพิเศษเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปครับอันนี้ก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูธรรมดาครับใส่ไปเลยเนี่ยครับก็ผัดให้เข้ากันง่ายมากครับซอสกะเพราครับผัดให้เครื่องเขาสุกนิดนึงเดี๋ยวผมแอบเติมซอสอีกนิดนึงจะได้เข้มข้นหน่อยรสชาติของจานนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบไทยๆครับจะเป็นอาหารแบบเหมือนรสชาติของไทยเลยแต่ว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับเหนียวข้นแบบซอสเหมือนพวกน้ำสเต็กน้ำกิวี่อยู่ฮะแล้วตัวเห็ดเนี่ยก็จะให้ความกรุบๆหนึบๆเวลาทานครับเหมือนกับเราทานพวกเห็ดในแบบฝรั่งอย่างนั้นนะครับผมแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับผมอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาจัดลงจานซึ่งตอนนี้เนื้อของเราก็สุกได้ที่พอดีครับแล้วหลังจากที่เนื้อของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับแล้วก็น้ำซอสก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานครับผมซึ่งเมนูนี้ผมจะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นสปาเกตตี้ครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแบบเส้นแบนถ้าสายจะดีก็เรียกว่าลิงควินนี่ครับผมเริ่มจากเอาเส้นสปาเกตตี้ลงก่อนเลยเอาซ่อมมาหมุนฮะให้เป็นก้อนกลมครับจิ้มไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆให้เป็นก้อนกลมครับแล้วก็วางลงที่มุมหนึ่งของจานครับให้ดูเป็นกองๆหน่อยฮะเป็นภูเขาครับเรียบร้อยครับอีกอย่างก็พระเอกของเราครับเนื้อทีโบนวางไปเลยก็ง่ายมากครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสแค่นี้ครับราดด้วยน้ำซอสนี่แหละครับทีโบนซอสกะเพราแล้วผมก็จะแต่งกลิ่นหอมๆด้วยพริกไทยดำแล้วก็ทำให้ดูจานเราดูสวยงามขึ้นอีกนิดนึงนี่ครับ
ครับเสร็จแล้วครับทีโบนซอสกะเพราครับจากร้านบุ๊กราดหน้าขั้นเทพครับผมครับลองเอาเทคนิคที่ได้วันนี้ไปทำทานเองดูที่บ้านก็ได้นะครับ That's why I love